เจริญพรก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมญาติโยมฟังเรื่องสมาธิก็ขอนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อวิริยังที่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นและที่ท่านมีความเมตตาให้พวกพุทธบริษัททั้งหลายได้มีการเปิดโอกาสให้พวกเราชุมนุมประชุมฝึกสมาธิกันโดยความเฉลียวฉลาดของพระองค์ท่านนั้นก็คือให้สวดลักขีก็คือพยายามรวบรวมจิตใจญาติโยมของเราให้มีสมาธิ อยู่ในสายธรรมอันนี้คือความเฉลียวฉลาดของพระองค์ท่านนั้นวันนี้ท่านก็อายุก็รู้แล้วก็คือ99ปีที่ท่านปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นเณรทั้งนั้นความชำนาญของท่านเรื่องสมาธิหมายความไม่มีใครชำนาญเท่าท่านแล้วถึงท่านตั้งใจหาอุบายดึงพวกเรามารวมกันสวดอิติปิโสเพื่อให้เป็นสมาธิอันนี้ก็คือความยิ่งใหญ่ในด้านปัญญาของพระองค์ท่านนั้นวันนี้ก็กับผมก็ถือโอกาสมาบรรยายเรื่องธรรมะจะผิดพลาดประการใดก็ขอพระเดชพระคุณผู้เป็นใหญ่ก็ต้องอโหสิกรรมให้ด้วยเพราะว่าความสมาธินั้นน่ะผู้น้อยก็พร้อมจะผิดพลาดถ้าผู้มีความชำนาญก็พร้อมจะถูกต้องนะต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมตั้งจิตตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตอนนี้ก็ทุกคนสำรวมเสียงเจ้าของคือไม่มีเสียงแล้วให้หยุดเสียงไว้ก่อนที่เราเคยพูดกันก็ตอนนี้เวลานี้จะพูดอะไรก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะมันเป็นการแสดงธรรมเพื่อเป็นสมาธิดังนั้นพวกเราคือผู้เป็นประธานศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นเป็นเจ้าของผู้คำสั่งสอนทุกอย่างไม่ว่าตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญานั่นคือคำสั่งสอนของพระองค์ท่านของพระพุทธเจ้าของเราถ้างั้นพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนมาทั้ง 2,662 ปีนี้ก็ท่านเล็งเห็นแล้วว่าธรรมของพระองค์ท่านนั้นที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นสมควรจะให้ใครน่ะสมควรจะให้ใครก็พิจารณาแล้วก็เห็นแต่พุทธบริษัทคือคนสองเพศถ้าเป็นนักบวชคือภิกษุภิกษุณีก็อุบาสกอุบาสิกาสิ่งที่ท่านให้นั้นก็คือให้พวกเรามีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาผลของการจะมีสมาธิและมีปัญญานั้นก็คือความรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนี่คือลักษณะที่พระองค์ฝากให้พวกเราพวกท่านผู้ฝากพวกเราไว้ตอนท่านรู้ธรรมแล้ว
ตอนที่ท่านไม่รู้ธรรมท่านยังไม่ให้อะไรเราเลยทั้งนั้นพวกเราก็ถือว่าพระพุทธเจ้ารู้จักเรามาทั้ง 2,000 กว่าปีแล้วทั้งนั้นสิ่งที่เราจะระลึกถึงพระองค์ท่านเป็นสารณะเขาเรียกพุทธสารณะธรรมสารณะสังฆสารณะนั่นน่ะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในจิตใจของเราไว้ในจิตใจของเราอย่าไปไว้ที่อื่นทั้งนั้นการฝึกสมาธิก็ต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามอย่างนี้ระลึกไว้ในใจของเราถ้างั้นวันนี้ก็ให้ญาณโยมลองนึกดูน้อมจิตน้อมใจระลึกเข้าไปสู่ข้างในของเราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆสูดลึกไปเท่าไหร่เราก็นึกว่าสุดลมนั้นคือพระพุทธเจ้าของเราอยู่ตรงนั้นพระธรรมอยู่ตรงนั้นพระสงฆ์อยู่ตรงนั้นให้ระลึกอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเราอย่าเพิ่งไปนึกอย่างอื่นให้ระลึกถึงว่าท่านเป็นสารณะของเราจิตใจของเราตอนนี้สติเราทั้งหมดมอบให้พระพุทธเจ้าของเราไว้ให้เราระลึกรู้อยู่ตรงนั้นให้ดีสูดลมให้ไปลึกๆสูดตรงไหนนึกถึงตรงนั้นพยายามระลึกไว้นะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงสุดลมพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้รู้สุดลมตรงนั้นทำไมถึงรู้ตรงนั้นก็ถ้ารู้อยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ออกถ้างั้นเราก็ต้องภาวนาเข้าไปสู่ตรงนั้นทำจิตตัวเองให้สงบทำจิตให้สงบก็ต้องมีจุดต้องมีส่วนอื่นประกอบด้วยก็คือลมหายใจเข้าน่ะลมหายใจเข้าสุดลมตรงไหนก็นึกไว้ตรงนั้นอย่าไปนึกอย่างอื่นเป็นขาดเมื่อกี้อาตมาดูแล้วพระสงฆ์เองท่านก็มีความเฉียวฉลาดสวดอิติปิโสรวบรวมพลังเสียงพลังสติเพื่อให้เกิดสมาธิในคำว่าสรณะคือพระพุทธเจ้าเราสวดแล้วเราต้องน้อมจิตเข้าไปสู่ตรงนั้นด้วยน้อมจิตเราไปสู่ตรงนั้นให้ได้อย่าเพิ่งไปคิดอย่างอื่นพยายามทำจิตใจตัวเองให้มีสมาธิถ้าจิตเรามีสมาธิแล้วเราก็จะมีความสงบวิธีการสมาธิก็คือสูดลมเข้าไปอย่าไปคิดวอกแวกไปอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราคิดไปที่อื่นมันก็จะไม่เป็นสมาธิเราก็จะไม่ถึงพระพุทธเจ้าทางนั้นการจะถึงพุทธเจ้านั้นเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นน่ะอย่าไปคิดอย่างอื่นพยายามนึกไว้เรื่อยๆไปนะถ้านึกไม่ได้ก็สูดลมเข้าไปอีกก็นึกอีกสูดลมเข้าไปอีกก็นึกอีกนึกไปเรื่อยๆไปจนสุดท้ายจิตของเราก็รวมลงไปรวมลงอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าเป็นสารณะขึ้นมาเกิดความสดชื่นขึ้นมาให้อยู่ตรงนั้นอย่าไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่เราอยู่มานานแล้วจิตเราน่ะท่องเที่ยวมานานแล้วตอนนี้ความท่องเที่ยวน่าจะจบได้แล้วที่จบคืออะไรจบเราต้องมาทำจิตใจของเราให้ไปเที่ยวสมาธิดีกว่าเที่ยวยังไงให้เกิดสมาธิก็นึกพุทโธก็ได้หรือพุทธเจ้าเป็นสารณะก็ได้อยู่ตรงนั้นให้ดีให้หนักแน่นอยู่ตรงนั้นอย่าไปหนักแน่นอย่างอื่นคือการควบคุมจิตเขาจิตใจของเราให้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงสุดลมสุดท้ายของเราสุดท้ายของเรานึกไปไม่ออกถ้านึกไม่ออกสุดลมแล้วยังนึกไม่ได้สุดลมลึกสัมผัสลมไม่ได้ที่สุดก็สัมผัสไม่ได้อาตมาก็ให้โอกาสทดลองถ้าญาติโยมตรงไหนมีน้ำเย็นอยู่ที่ข้างๆโยมน้ำเย็นอยู่ข้างๆโยมให้โยมกินน้ำไปเลย
น้ำไปเลยคนละแก้วสองแก้วกินไปเลยกินน้ำแทนไปเพื่อน้ำเย็นมันเป็นตัวช่วยที่เรียกสติเรียกสติเราให้รู้ว่าสติของเราเนี่ยมันมีด้วยอย่างถ้าเรากินน้ำปั๊บสติเราก็ระลึกได้ว่าน้ำลงไปตรงนี้แล้วก็ตามน้ำเย็นไปเรื่อยๆไปสุดน้ำตรงไหนสติเราก็อยู่ตรงนั้นตอนนี้สติเราอยู่ตรงนั้นหมายความว่าเราวางจิตตรงนั้นเลยวางอยู่ตรงนั้นตรงความเย็นสุดท้ายดูเรื่อยๆไประลึกไปเรื่อยๆน้ำอยู่ข้างๆโยมนี่มันเป็นประโยชน์นะเพราะถ้านั่งไม่มีน้ำเย็นมันก็นึกยังไงก็ไม่มีผู้รู้มันไม่ซึ้งดังนั้นอุบายตัวนี้คือเป็นอุบายตัวช่วยสูดลมเข้าไปเอาน้ำเย็นไปด้วยเลยกินไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเรื่อยๆไปสังเกตให้ดีๆอย่าให้น้ำไปที่อื่นถ้าไม่มีน้ำเย็นโยนจะสังเกตตรงนั้นไม่ได้เลยและจิตเราก็จะไม่เป็นสมาธิด้วยมันจะไปข้างนอกจิตเราก็จะไปข้างนอกก็จะเป็นสมาธิไม่ได้ถ้างั้นน้ำเย็นตัวความเย็นนี่มันช่วยทำให้เรารู้สึกและลึกรู้ได้ว่าความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนเพียงแต่ความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนก็นึกอยู่ตรงนั้นอย่าไปนึกที่อื่นพยายามนึกไว้เรื่อยๆไปนึกไปนึกไปนึกไปเรื่อยๆไปถ้าเรานึกนานๆเรานึกตรงนั้นหนึ่งนาทีเราก็ยังนึกได้ระลึกได้สองนาทีเรายังนึกได้ระลึกได้อยู่ตรงนั้นจนสามนาทีตลอดถึง5นาทีเรายังระลึกได้นึกได้อยู่ตรงนั้นตรงสุดความเย็นสุดท้ายอยู่ตรงไหนนึกอยู่ตรงนั้นความเย็นมากเย็นน้อยก็แล้วแต่ก็นึกไว้การนึกไว้ตรงนี้ถ้าเรานึกนานๆเรื่อยไปเรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าควบคุมสติของเราให้เป็นสมาธิด้วยอุบายน้ำเย็นนะถ้าไม่มีน้ำเย็นโยมก็จับไม่ได้น้ำเย็นมันลงไปถึงกระเพาะเรามันลงแล้วมันก็ไม่ไปไหนช่วงที่มันไม่ไปเราก็จะไปอยู่เขาเลยตอนนี้ถ้าจิตเราอยู่ตรงนั้นนานๆไปนานไปนานไปถ้านานมากไปเรื่อยๆไปความจิตที่เราเคยออกไปข้างนอกมันก็ลืมไปเลยฮะลืมไปหมดไอ้ที่เคยออกไปมันจำไม่ได้เพราะที่จำไม่ได้เพราะเรามีความจำแล้วคือจำผู้รู้อยู่ข้างในผู้รู้อยู่ข้างในนี่เราจำแม่นถ้าเราจำตรงนี้ปั๊บจำนานๆไปก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นในความจำตรงนั้นตอนนี้ถ้าจิตเรามีสมาธิความวุ่นวายทั้งหลายก็ไม่เกิดไม่เกิดทีที่เรานั่งสมาธิแล้ววุ่นวายเพราะเราไม่หาตำแหน่งความระลึกรู้ไม่ได้แล้วก็หาตำแหน่งว่าจิตเราจะลงจะตั้งฐานตรงไหนไม่ได้ดังนั้นน้ำเย็นก็คือตัวช่วยพุทโธก็คือตัวช่วยลมหายใจก็คือตัวช่วยแต่เราจะช่วยยังไงถึงให้อยู่กับที่ได้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นานๆไปจิตใจเราก็ที่ออกก็ลืมไปหมดเลยกิเลสที่เคยมีก็ไม่ปรากฏขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือความสุขความสุขที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะคือความสุขมาจากความเย็นความเย็นความเบามันเกิดความเบาขึ้นมาเพราะความรู้สึกตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับจิตก็ไม่เกี่ยวกับกายกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตถ้าเราเห็นจิตปุ๊บถ้าเราเห็นจิตปุ๊บเท่านั้นเองกายของเราก็จะหายไปเองความปวดทั้งหลายก็จะหายถ้าไปเห็นจิตเพราะจิตไม่มีกายจิตเราไม่มีกายถ้าเห็นกายก็จะไม่เจอจิตเหมือนกันดังนั้นเราจะไปค้นหาจิตให้เจอนะมันต้องใช้อุบายทุกอย่างพร้อมลงก็ไปสู่ตรงนั้นการภาวนาไม่ลำบากแต่ถ้าเรารู้จักสันโดษสันโดษคือคิดแต่เรื่องธรรมะอย่าไปคิดเรื่องอื่นๆถ้าเราคิดถึงแต่พุทโธก็คือสันโดษอยู่กับพุทโธนะถ้าเราคิดถึงว่าพุทธเจ้าเป็นฐานะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นฐานะของเราไม่เป็นไม่มีเอาอย่างอื่นมาเป็นฐานะ
เราจะเอาความโลภความหลงมาเป็นสนะไม่ได้ทั้งนั้นทวงนี้มันจะทำให้เกิดความร้อนเป็นไฟความโลภ ก็คือไฟความหลงก็คือไฟความโกรธก็คือไฟทั้งหมดเลยทั้งนั้นการที่เราจะดับไฟดับตรงไหนก็ดับด้วยทำจิตให้เราเป็นสมาธิหลวงพ่อใหญ่พูดเมื่อวานนะท่านบอกให้ทุกคนทำจิตให้เป็นสมาธิอย่าเป็นอย่างอื่นเป็นการต้องทำให้เป็นสมาธิให้ได้ถ้าจิตเรามีสมาธิแล้วเรามีความแน่วแน่ในสมาธิแล้วถามกิเลสทั้งหลายมันจะมาไหมกิเลสมันจะมาได้ยังไงโยมถ้าจิตเป็นสมาธิกิเลสมันก็จะหายนะกิเลสมันก็จะหายไปเองบางคนนั่งสมาธิยังมีกิเลสหมายความเราไม่ได้นั่งสมาธิเราเอากิเลสมานั่งภาวนาเอาความโลภความโกรธความหลงมานั่งภาวนาเอาความวุ่นวายมานั่งภาวนามันก็เห็นแต่ความวุ่นวายไปหมดทั้งนั้นหลวงพ่อเองบอกว่าให้มีสมาธิสมาธิตรงนี้หลวงปู่ดูลพูดชัดท่านบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดถึงจะรู้รู้อะไรรู้จิตเราหยุดแล้วเราหยุดอยู่ตรงไหนเราหยุดอยู่ตรงสมาธิถ้าเราหยุดอยู่ตรงสมาธิเราก็พยายามอยู่กับสมาธิให้มีพลังของมันขึ้นมาสุดท้ายมันสอดคล้องกับเขาเรียกว่าจิตตานุภาพของหลวงปู่พลังของสมาธินั่นน่ะพลังของสมาธิถ้าจิตมันเป็นสมาธิมันจะมีพลังพลังขึ้นมาคือความสุขความปลอดโปร่งความซึ้งซึ้งในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าประทับใจในคำสอนของครูบาอาจารย์ที่มีสมาธินั่นผลของการสมาธิมันจะเกิดความลึกซึ้งความเลื่อมใสความศรัทธาในตรงนั้นทันทีนี่ด้วยอุบายที่เป็นสมาธิแต่บางคนนั่งสมาธิแล้วไม่ศรัทธาในสมาธิไปศรัทธาในสิ่งที่ไม่ใช่สมาธิสุดท้ายจิตของเราก็ไปศรัทธาในความวุ่นวายไปหมดเราศรัทธาในความวุ่นวายก็เห็นแต่ความวุ่นวายความวุ่นวายทำความวุ่นวายทั้งหลายก็บอกว่ากิเลสสุดท้ายเราก็เห็นกิเลสจะภาวนาไปหาสมาธิไม่ได้ก็เลยสุดท้ายภาวนาก็ไปหากิเลสเราคิดภาวนาแล้วต้องฆ่ากิเลสถ้าฆ่ากิเลสนั้นถึงจะเป็นสมาธิความจริงสมาธิไม่จำเป็นต้องฆ่ากิเลสเราต้องหยุดอยู่ให้อยู่ในปัจจุบันถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันมันจะมีกิเลสไม่ได้กิเลสนี้มันมีอดีตและอนาคตถ้ามีอดีตมันก็มีกิเลสถ้ามีอนาคตก็มีกิเลสถ้าอยู่ปัจจุบันอยู่ในสมาธิกิเลสไหนก็มาไม่ได้ถ้าคนมีสมาธิแล้วยังมีกิเลสสมาธินั้นคงไม่ใช่สมาธิแน่นอนเพราะสมาธิที่อาตมาเจอนั้นไม่ใช่สมาธิที่มีกิเลสเลยฮะเป็นสมาธิที่อยู่ในความว่างมันเป็นธรรมชาติอยู่ในความว่างผู้รู้ปราศจากรูปปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่คือสมาธิที่เราเจอตรงนั้นนะครูบาอาจารย์ก็เจอสมาธิตรงนี้ไอ้ที่สมาธิแล้วพูดนั่งสมาธิแล้วต้องฆ่ากิเลสไม่ต้องเราต้องหยุดถ้าทุกสิ่งทุกอย่างฆ่าแล้วไม่ตายฆ่ายังไงก็ไม่ตายยิ่งฆ่ายิ่งเพิ่มยิ่งฆ่ายิ่งเพิ่มถ้าเราหยุดฆ่าถ้าเราหยุดได้เมื่อไหร่การฆ่าจบไปใช่ไหมการคิดจะฆ่ามันจบแล้วก็ไม่มีใครตายนะเราก็ถึงจิตเราก็ถึงจะเป็นสมาธิได้ดังนั้นการภาวนาต้องน้อมจิตน้อมใจเข้าไปสู่สภาวะตรงนี้ให้ได้เพราะจิตตรงนี้ตอนบางครั้งเรานั่งภาวนามันก็ไม่ได้เกิดแต่ตอนเกิดอาจจะไม่ได้นั่งภาวนาบางคนก็เจอเหมือนกันเจอแล้วเพราะจิตตรงที่เป็นความสมาธิตรงนี้มันจะมีความสุขมากปราศจากทุกอย่างเลยเพราะสมาธิที่สอนไปเนี่ยตมาสอนไปที่วิปัสสนาสมาธิถ้าวิปัสสนาสมาธิ
มันจะไปสู่ความว่างอย่างเดียววิปัสสนาสมาธิไปสู่ความว่างอย่างเดียวรู้อยู่ในความว่างตรงนั้นจะไม่รู้ในกายจะไม่รู้ในความโลภความโกรธความหลงจะไม่รู้มันจะมีความรู้อยู่กับความว่างความว่างแล้วมีความว่างแล้วก็ปรุงแต่งไม่ได้ด้วยเพราะจิตตรงนั้นเขาเรียกวิปัสสนาสมาธินะถ้าวิปัสสนาสมาธิก็ไปสู่โลกุตระไปสู่โลกุตระถ้าโลกุตระคือไม่มีอะไรเลยเปรียบเหมือนเราขึ้นยอดเจดีย์หลวงปู่เราพ้นยอดเจดีย์แล้วมีอะไรก็มีแต่ความว่างนั่นเองอันนี้คือวิปัสสนาสมาธิแต่ส่วนมากคนเราภาวนานะมันไปภาวนาเอาสังขารสังขารคือการปรุงแต่งมีอะไรมีทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเอาตัวนั้นมาภาวนาเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้อยู่นั้นเลิกสู้ได้ไหมเลิกไม่ได้การเกิดดับเกิดได้แล้วก็ดับได้จะเกิดอีกเกิดได้ดับได้เกิดอีกเกิดได้ดับได้เกิดอีกเกิดวันยังค่ำอยู่นั่นแหละทำให้มันหายเลยหายเกิดก็ไม่ได้เพราะมันมีอยู่สองโลกโลกของการภาวนามีอยู่สองโลกโลกกุตระกับโลกียะถ้าโลกียะเนี่ยมันจะมีกิเลสโลกียะนี่มันจะมีอยู่โลกนี้มีอยู่มีบริษัทมีอยู่5บริษัทใหญ่ๆในโลกียะมีบริษัทใหญ่ๆเลยนะคือบริษัทหนึ่งทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้5บริษัทนี้จะอยู่ในโลกียะหมดเลยนิวโลกียะทั้งนั้นพวกนี้ถึงเกิดดับตลอดความเสื่อมความน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจอาฆาตพยาบาททั้งหมดอยู่ในโลกียะหมดเลยทั้งนั้นเราจะอยู่ในโลกียะจะไปโลกุตระไม่ได้พอไปไม่ได้ไอ้ตรงนี้ต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานจิตเราก็มีการปรุงแต่งตลอดส่วนมากคนเราจิตไปอยู่ตรงนี้บางคนก็อยู่ในอาตมาถือว่าสมาธิสังขารสมาธิสังขารเนี่ยนั่งไปแล้วก็ปรุงแต่งตลอดปรุงอยู่นั้นจะให้สงบไม่ได้เพราะมันมีสังขารค่อยบัญชาการให้เกิดการปรุงแต่งเลยตั้งสมาธิสังขารสมาธิสังขารน่ะมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันมีการเกิดทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นเพราะวิญญาณค่อยบัญชาการให้ทั้งฌานทั้งญาณทั้งหมดจะเกิดอยู่ในโลกียะหมดดังนั้นตรงนี้มันถึงจิตมันเสื่อมที่เราภาวนาแล้วมันเสื่อมแล้วภาวนาแล้วไม่สงบเพราะเราอยู่โลกตรงนี้มันสงบไม่ได้แต่ถ้าอยากสงบจริงๆอยากให้พ้นทุกข์จริงๆก็ต้องไปวิปัสสนาวิปัสสนาคืออยู่ข้างซ้ายโลกุยะอยู่ทางขวาถ้าไปทางขวามันจะไปทางซ้ายไม่ได้ถ้าไปทางซ้ายมันก็จะไม่มีอะไรเลยมีอยู่กับผู้รู้อยู่กับความว่างนั่นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาแต่ความรู้สึกตรงนั้นจะปรุงแต่งไม่ได้จะปรุงแต่งอย่างอื่นก็ไม่ได้จะเป็นสัญญาก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นสัญญาก็ต้องปรุงแต่งความว่างให้เป็นอย่างอื่นได้แต่ถ้าลงตรงนั้นจะไม่ได้เลยฮะตรงนี้ก็จะไปโลกอุตระดังนั้นการภาวนาของเรานี่มีอยู่สองโลกถ้าเราไปโลกียะแล้วเราก็จะเกิดแบบนี้แต่ถ้าไปโลกุตระแล้วจะไม่มีตัวนี้ดังนั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าถ้าเห็นจิตท่านบอกภาวนาถ้าเห็นจิตแล้วนะถ้าเห็นจิตขันก็จะหายถ้าเห็นจิตขันก็หายเพราะจิตนั้นไม่มีขันนะ
ถ้าเห็นจิตแล้วขันห้าก็จะหายแต่ถ้าเห็นขันห้าแล้วจิตก็จะหายทำไมถึงจิตหายเพราะความว่างไม่มีถ้ามีขันห้ามันไม่ว่างท่านบอกถ้าเห็นจิตแล้วกายก็จะหายถ้าเห็นกายแล้วจิตก็จะหายทั้งนั้นเลยมันมีสองขั้วขั้วซ้ายขั้วขวาทั้งนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าโยมไม่ว่าพระไม่ว่าใครต่อใครถามว่าจิตที่เคยอยู่ในความว่างเราเคยเจอไหมเคยเจอเหมือนกันไม่ใช่เจอแต่พระเจอเฉพาะผู้ปฏิบัตินั่นแหละบางครั้งไม่ปฏิบัติแต่ก็เจอเหมือนกันแต่เจอแล้วจะไม่รู้จะอธิบายไงเพราะตรงนี้ถ้าเจอแล้วมันไม่มีคำอธิบายไม่มีคำบรรยายไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีสมมติบัญญัติอะไรเลยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีคำบรรยายกันแล้วกันมันเป็นธรรมชาติอย่างเดียวนี่ถ้าไปโลกุตระจะเป็นอย่างนี้ถ้าไปโลกียะจะมีการอธิบายมากมหาศาลเลยอธิบายยังไงก็ไม่จบเพราะบริษัทแต่ละบริษัทมันผลิตกันมากทั้งนั้นตอนนี้ที่เรามาภาวนากันเนี่ยเราจะบอกว่าสองโลกนี้จะไปได้อย่างไรโลกียะกับโลกุตระจะไปได้ยังไงใครจะสอนให้ไปได้นะคนสอนก็ยากมากเพราะตอนที่เจอไม่มีใครสอนโลกุตระตอนเจอไม่มีใครสอนนะแต่ถ้าโลกิยะมีคนสอนมีคนสอนเยอะแต่โลกุตระสอนไม่ได้เพราะมันต้องสัมผัสด้วยตัวเองสมบัติมันสัมผัสด้วยตัวเราเองถ้าเราสัมผัสด้วยตัวเราเราก็จะซึ้งด้วยตัวเราเองเขาเรียกธรรมะปัจจตังรู้เฉพาะตนถ้าทุกคนเคยเจอแล้วจะซึ้งและจะไม่มีคำอธิบายและจะเกิดอยู่กับเราบางครั้งทั้งวันวันหนึ่งก็ยังเกิดอยู่สองวันก็ยังเกิดอยู่บางคนอยู่เป็นเดือนแต่ไม่รู้จะทำยังไงอยู่งั้นน่ะพูดได้คำเดียวว่าทำไมมันเวิ้งว้างไม่มีอะไรเลยจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เลยก็ไม่มีใครตอบได้ตอบยากมากจังหวะพอดีโยมลงไปสู่ตรงนั้นทางวิปัสสนาทางวิปัสสนามันจะไม่มีอะไรเราจะมาพิจารณากายพิจารณาให้ชนะขันห้าชนะแล้วไปไหมไม่ไปฮะชนะแล้วก็ชนะไม่ขาดฆ่าแล้วก็ไม่ตายวันนี้ฆ่าพรุ่งนี้ฆ่าเดือนนี้ฆ่าปีหน้าก็ฆ่าอยู่นั่นแหละไม่ตายเพราะมันจะตายได้ไงเพราะตัวนี้มันมีวิญญาณค่อยบัญชาการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นที่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมคือท่านไปทางวิปัสสนาก็ไปโลกุตระเลยท่านไม่มาทางโลกียะแต่ตอนที่ท่านทรมานเนี่ยที่ท่านมาบำเพ็ญธรรมเนี่ยเหมือนท่านจะไปโลกียะเพราะท่านจะบังคับทั้งญาณทั้งฌานหมดทุกอย่างต่อสู้เอาเป็นเอาตายเพื่อจะให้พ้นจากโลกียะให้ได้แต่มันก็ไปไม่ได้เพราะที่ไปไม่ได้เพราะโลกนี้มันไปไม่ได้ทำไงถึงไปได้ไม่ได้เลยฮะถ้าใครอยู่ตรงนี้มีปัญญาไปได้ก็ถือว่าเก่งแต่อาตมาว่าไม่ได้ไม่ได้เลยฮะตอนนี้พระพุทธเจ้าที่ประวัติผ่านมาก็คือว่าท่านทรมานสลบสลายทั้งสามครั้งนั่นคือสู้กิเลสสู้อยู่ในโลกียะสู้อยู่ในขันธ์ห้าเพื่อให้พ้นจากขันธ์ห้าพระองค์ท่านสู้มาตลอดถามว่าสู้จนพระอินทร์เองทนไม่ไหวถ้าคืนสู้อย่างนี้ต่อไปก็คือไม่มีอะไรเหลือเลยฮะและไม่ได้ด้วยถึงต้องเสด็จลงจากเบื้องบนขึ้นมามาติดฟินพินให้ดูว่าตอนย้อนเกินไปก็ไปไม่ได้ตึงเกินไปก็ขาดก็มีเส้นสามเส้นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาสายกลาง
ประวัติที่พระพุทธเจ้าออกท่านเลยเอาตัวท่านออกจากเพื่อนที่ประวัติเขียนไว้ออกจากเพื่อนไปองค์เดียวเลยฮะไปองค์เดียวคือไม่เอาแล้วทหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5ถึงไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เพราะอะไรเพราะว่าจะสู้ไปนิพพานแล้วเสือกไม่คือไม่สู้เลยพระองค์ท่านไม่สู้และตอนที่พระองค์ท่านน่ะเลิกท่านนั้นเองฮะคือขันธ์5อยู่นี่ท่านไม่เอาขันธ์ไปเลยท่านไปอยู่ที่ตามประวัตินะไปอยู่ริมน้ำเนรัญชราท่านต้องได้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งในริมน้ำแน่นอนเพราะมีครั้งหนึ่งกนางสุจนาก็มาถวายข้าวท่านฉันข้าวเป็นถาดโยมคิดดูมันก็คืออิ่มคนเราถ้าจิตปกติแล้วมันอิ่มแล้วนะถ้ามันอิ่มแล้วความเวทนาก็จะหายไปหมดแล้วถ้าอิ่มแล้วสติของเราก็คือสมบูรณ์แล้วเพราะไม่ต้องทรมานช่วงนั้นเองท่านก็อธิษฐานจิตว่าลอยถาดไปในน้ำไปท่านก็ไปนั่งนั่งกลางคืนนั้นท่านได้บรรลุธรรมก็เพราะตอนท่านปกติไม่ได้ทรมานกายไม่ได้สู้กิเลสเลยเพราะท่านไม่ได้สู้ท่านไปหาจิตของท่านเจอก็มาจากท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกมาหายใจเข้าหายใจออกสุดท้ายจิตมันก็เข้าในพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมตอนที่จิตท่านเข้าในถ้างั้นวิธีจิตเข้าในอยากจะทำยังไงพวกเราก็เข้าได้ท่านนึกเหมือนพระพุทธเจ้าก็เข้าได้สูดลมหายใจไปข้างในก็สูดได้อยู่แล้วนะสูดได้อยู่แล้วแต่สติของเรามันไม่อยู่ตรงนั้นมันไม่แน่นที่ไม่แน่นเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทำเราไม่เคยทำก็เหมือนเราไม่เคยสร้างพลังหรือเส้นทางไม่เคยเดินพลังความรู้สึกตรงนี้มันน้อยไปทั้งนั้นถึงครูบาอาจารย์บอกให้นั่งสมาธินั่งสมาธิต่อเนื่องต่อเนื่องคือใช้ความเพียรเพียรนั่นเพียรอะไรคือเพียรสติให้สติเราอยู่ตรงนี้ต่อเนื่อง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 ไปเลยต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็เข้าไปสู่ตรงนั้นได้นี่คือการภาวนาไม่ใช่ภาวนาแล้วไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวนู้นเที่ยวนี้ต่างๆนะไปทำไมแล้วเราไปทำไมมานั่งภาวนาเพื่อพ้นทุกข์เสื่อไปหาทุกข์ใส่ตัวบางคนไปเที่ยวโลกวิญญาณมันไม่ได้โยมถ้างั้นหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าจิตเราเหมือนเทปเหมือนบันทึกเทปไว้ถ้าเราภาวนาไปเห็นอะไรเห็นปุ๊บสัมผัสปุ๊บมันบันทึกไว้เลยครับบันทึกไว้เลยยิ่งเจอนานมันก็บันทึกนานบันทึกนานๆนานๆไปตอนที่หมดอายุไขท่านนั่นเองสิ่งที่เราบันทึกนั้นน่ะก็มาหาเราเลยเช่นถ้าเราไปเห็นเปรตตอนที่เราจะหมดอายุไขเปรตก็จะมารับถ้าเราเกิดมีความโกรธอาฆาตพยาบาทมันบันทึกไว้ตอนใกล้จะตายพยามารมันก็มารับไปถ้างั้นรู้แล้วมันบันทึกไว้ถ้างั้นเราบันทึกสมาธิไม่ดีเหรอเราบันทึกสมาธิไว้บันทึกไว้แน่นๆเลยพอจะเกิดเราหมดอายุขัยแล้วจิตที่มีความมีสมาธิคือความสงบนั่นเองเราก็จะไปด้วยความสงบไม่มีความวุ่นวายมาถ้างั้นกรรมทุกคนก็มีกรรมไม่เหมือนกันกรรมมันจำแนกให้เราเกิดความวุ่นวายถ้างั้นกรรมดีกรรมชั่วถ้าเราทำกรรมดีไว้ความดีก็จะมานำพาเราไปถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาเราไปจะพาเราตอนที่เราจะหมดลมสุดท้ายมันก็จะพาไปเลยถ้างั้นถึงว่าเราต้องระวังเราต้องระวังหลวงพ่อเองก็เป็นห่วงใยเป็นห่วงใยพวกเรากลัวเราจะไปอยู่ฝั่งขวามากกว่าก็เลยต้องมาสวดเอติปิโสปกวาตรงนี้ทำจิตของเราให้สงบถ้างั้นจิตตรงนี้ถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไปโลกิยะมันก็จะไปแบบเนื้ออาตมาพูดแต่ถ้าไปโลกุตระเนี่ยจะไม่มีอะไร
ที่ญาติโยมเคยภาวนาแล้วเคยเป็นที่มันลงพรับแล้วจิตไม่มีอะไรเลยมีความสุขมากเกิดความสุขในจิตในใจจนเกิดว่าบางคนก็อุทานขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอขึ้นมามันเกิดความสุขแบบไม่ได้ตั้งใจมันสุขทันทีตอนนี้ไอ้จิตตรงที่โยมไปเนี่ยความจริงมันเป็นของจริงโดยสัมผัสจิตที่โยมไปสัมผัสตรงนี้นั่นน่ะคือจิตจริงถ้าจิตจริงมันจะมีความสุขมากเขาเรียกบรมสุขแล้วความสุขตรงนี้จะไม่มีอะไรมันมีอยู่ในความว่างมีเหมือนไม่มีสุขเหมือนไม่สุขแต่ก็สุขอยู่นั่นน่ะเขาเรียกสุขในใจในความสุขตรงนี้ทำไมถึงจะมาบอกว่าเป็นของจริงเพราะสิ่งตรงนี้มันสุขแบบมีชีวิตแบบสดชื่นไม่ว่าจะเดินหรือจะนั่งหรือจะทำงานก็มีอยู่นั่นน่ะเพราะช่วงที่ไปมันก็ไปเองด้วยนะความสุขตรงนี้สุขตรงนี้เขาเรียกไม่ใช่สุขติดสมาธินะโยมนะไม่ใช่ตุกติดสมาธิจิตตรงนี้มันเข้าไปวิปัสสนาถ้าสมาธิคือสมาธิวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาสมาธิมันจะมีความสุขอยู่ในความว่างปราศจากสังขารปราศจากสังขารนะไม่จะไม่มีสังขารมาปรุงแต่งได้และสุขตรงนี้และการที่เรารู้สึกตรงนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะต่อเนื่องกันไปรู้สึกเหมือนความสุขนะมันเป็นนายเราเหมือนเราเนี่ยเป็นทาสของความสุขไปแล้วเพราะอะไรมันซึ้งถึงตรงนี้ถ้ามีความรู้สึกให้เป็นว่าเหมือนเป็นนายเราความสุขตรงนี้ถ้าปรุงแต่งไม่ได้ความสุขตรงนี้อาตมาเรียกที่ว่าอยู่ในความสุขที่มีปัญญาปัญญาความสุขตรงนี้เขาเรียกปัญญาวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนามีปัญญาแต่มีความสุขอยู่กับความว่างและความสุขอยู่กับธรรมชาติไม่มีความสุขอยู่ในกายอยู่ในขันธ์ 5และความสุขตรงนี้มันเป็นสุขที่ไม่มีโอกาสจะมีความทุกข์ไปแทรกแซงตรงนี้บางคนนึกว่าติดสมาธิไม่ใช่สมาธิคนละส่วนถ้าสมาธิวิปัสสนานี่จะอยู่ในความว่างรู้อยู่ตรงนั้นเพราะสมาธิตรงนี้จะไปเป็นโลกุตระโลกุตระมันเป็นความว่างนะปัญญาคือถ้ารู้อยู่ในความว่างตรงนี้คือปัญญาโลกุตระไม่ใช่ปัญญาโลกิยะถ้าปัญญาโลกิยะเรารู้อยู่เหมือนกันรู้อยู่การปรุงแต่งอสุภกรรมฐานความโลภความโกรธความหลงลงนู่นลงนี่ด่าคนนู่นคนนี่ต่างๆนานาทั้งหมดสารพัดเนี่ยอยู่โลกิยะมันเป็นโลกของมันเหมือนกันเป็นโลกวุ่นวายดังนั้นคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเห็นว่าความวุ่นวายในตรงนี้ถึงต้องเดินทางมาทางซ้ายไม่ไปทางขวาไม่ใช่เราภาวนาสู้ตายแล้วจะได้ทำนะนะพระพุทธเจ้าสู้แล้วก็ยังไม่ทำต้องทำจิตให้ปกติต้องทำจิตให้ปกติอาตมายังเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินคนพูดก็พูดทั่วไปตามความคิดของคนพูดถึงหลวงพ่อใหญ่เราอาตมาก็รู้ว่าหลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยท่านไม่มีสมาธิพอท่านมาบริหารจัดการท่านจะมีสมาธิได้ยังไงดูคนพูดยังไงหลวงพ่อใหญ่ท่านมีสมาธิแล้วถึงท่านบริหารจัดการอย่างนี้ได้นั้นหมายความสมาธิของท่านไปวิปัสสนาสมาธิแต่นึกว่าว่ามันต้องเดินต้องนั่งภาวนาสองสามชั่วโมงถึงจะมาถึงไม่ใช่ฮะถ้าผู้คนที่มีสมาธิเป็นอัตโนมัติแล้วจะนั่งไม่นั่งก็อยู่จะนอนก็อยู่จะกินก็อยู่จะอยู่ท่าไหนก็อยู่ตลอดจะเพียงแต่ว่าสมาธิตรงนี้มันปรุงไม่ได้และสมาธิตรงนี้จะกลับมาเกิดเป็นสังขารก็ไม่ได้นะสังขารไม่ได้ทั้งนั้นบางคนคือว่าจิตเรามีความสุขตรงนี้แต่แล้วครูบาอาจารย์บางองค์บอกไม่ได้
สมาธิตรงนี้มันติดสมาธิมันติดสุขและภาวนาไม่ไปหาความสุขและภาวนาไปทำไมไปเจอความสุขว่าติดสุขนะคนเราไม่ติดสุขจะไปติดอะไรล่ะหรือให้มาทุกข์อย่างนั้นเหรอแล้วภาวนามาหาความทุกข์แล้วภาวนามาทำไมถึงไปจิตที่มีความสุขไม่ได้ติดสุขต้องมาพิจารณาพิจารณาเกิดอนิจจังทุกขังและถามว่าพิจารณาแล้วมันเป็นยังไงต่อล่ะก็บอกต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังแล้วพิจารณาอนิจจังทุกขังหน้าตาแล้วมันสุขไหมก็พิจารณาอยู่งั้นแหละเอาอะไรแบบนี้ไปได้ยังไงหมายความว่าไม่ได้เดินไปไม่ได้เดินไปทางซ้ายคนเราถ้าไปทางซ้ายไม่เคยเดินจะพูดยังไงก็ไม่ได้ถ้าเราเดินไปทางขวาเราก็ชำนาญทางขวาแต่บางคนเขาไปซ้ายแล้วเสือกดึงเข้ามาทางขวาซะเลยสับสนนานโยมภาวนาก็เลยสับสนว่าหลวงพ่อจะเอายังไงฉันมีความสุขจิตท่านไม่มีกายแล้วมีแต่ผู้รู้อย่างนี้นะมันขาดหมดเลยมันมีความรู้ไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับธาตุไม่เกี่ยวกับขันธ์ไม่มีอะไรเลยรู้อยู่นั่นแหละมันปรุงแต่งไม่ได้นะโยมเป็ดตอนไปถามพระบอกไม่ใช่โยมแบบนี้ไม่ได้แล้วผิดนะผิดเลยฮะต้องมาพิจารณาอสุภะแต่ตอนนี้โยมมาพิจารณาอสุภะมาพิจารณาก็ไม่ได้พยายามจะดึงกายมาพิจารณามันก็ไม่มาเพราะจิตมันไปตรงนั้นแล้วมันก็ไม่มาพยายามต่อสู้อาตมาก็ต่อสู้มาก่อนแล้วพยายามต่อสู้ให้มาพิจารณากายเป็นอนิจจังทุกขังไม่มาเพราะจิตมันไปทางซ้ายแล้วจำไว้ดีนะซ้ายนั่นคือวิปัสสนาวิปัสสนานี้มันไปโลกุตระนะไปโลกุตระนะแต่ถ้ามาทางขวาไปโลกิยะถ้าโลกิยะนี่มีอิทธิฤทธิ์อภิเทหารพร้อมจะรู้จิตคนนู้นได้ทักจิตคนนี้ได้รู้อดีตอนาคตอย่างดีเลยนี่คือตัวนี้ถึงว่าบางคนภาวนาไปแล้วอันนี้มันโลกตรงนี้มันจะไปวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนูกิเลสมันจะเป็นอิทธิฤทธิ์อภิเทหารถ้าวิปัสสนาปั๊บมันจะมีเลยส่วนมากคนก็ไปเข้าใจว่าคนเข้าไปอยู่ตรงนี้เป็นพระอรหันต์เพราะทักจิตโยมได้รู้ได้เพื่อนตมาทักจิตได้เลยฮะสุดท้ายก็เป็นบ้าแล้วเพราะบรรลุอยู่ที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์นู่นนะบางครั้งดูโรงพยาบาลศรีธัญญาบ้างเพราะมันไปตรงนี้ดังนั้นการภาวนาเราต้องเข้าใจว่าต้องพยายามทำจิตของเราให้ปัจจุบันไว้ถ้าจิตเราอยู่ปัจจุบันมันจะไม่ไปที่ไหนมันจะอยู่ปัจจุบันถ้ามีอดีตมันเกิดถ้ามีอนาคตถ้าอยู่ปัจจุบันไม่เกิดไม่เนี่ยมันไม่ไปไหนถ้างั้นการภาวนาตรงนี้ถามมันลำบากไหมไม่ลำบากเลยฮะไม่ลำบากเลยจริงๆเช่นอาตมาไม่ได้อวดว่าอาตมาเป็นอะไรนะอาตมาเองบวชวันนี้ไปภาวนาตอนเย็นอาตมาก็เห็นจิตแล้วใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทียังไม่เห็นอีก5นาทีก็เจอเลยฮะแล้วก็เจอจิตตรงนี้มาตลอดตั้งแต่เราบวชมาและจิตตรงนี้จะเจริญอะไรไม่ได้เพราะจิตตรงนี้มันไปทางโลกุตระมันไม่เป็นโลกิยะมันไปทางนี้เลยถ้างั้นจิตตรงนี้จะเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีโอกาสได้กลับมาตรงนี้นะไม่มีโอกาสได้กลับมามันจะอยู่กับมันตลอดตั้งแต่เราบวชวันนี้บวชวันแรกเจอแล้วก็เจอเลยถึงเราจะไปทุดงที่ไหนไปในป่าลึกขนาดไหนก็ไม่มีความหมายอะไรเพียงไปตามรู้ว่าเราไปอยู่ในป่านะสิ่งที่เราเจอนี้มันเปลี่ยนแปลงไหมเราไปอดข้าวเป็นเดือนอ่ะเปลี่ยนแปลงไหมที่โรงเขาจับไปทรมานอ่ะขังคุกขี้ไก่ในพม่ามันเปลี่ยนแปลงไหมจิตตรงนี้ไม่เปลี่ยนมันเป็นเอกเทศของมันเป็นอัตโนมัติแม้แต่เขาเอาตัวเราไปฆ่าไปเผาทิ้งจิตก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะกายตรงนี้
ถ้าจิตตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อาศัยกายอยู่ทั้งนั้นการภาวนาถ้าไปถึงจิตแล้วมันเป็นมาตรฐานมันเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเราภาวนาแล้วจิตยังเปลี่ยนแปลงไปนู่นไปนี่มันไม่ใช่อ่ะถ้ามาว่าไม่ใช่ถ้าเจอตรงนี้แล้วเจอแล้วเจอเลยฮะแต่บางคนโนมก็เจอแล้วก็เจอเหมือนกันแต่อยู่ๆก็ไม่ได้เจอหายไปแต่ก็ไม่หายจำไว้ดีนะจิตตรงนี้ที่โยมเจอแล้วไม่หายถ้าโยมอยากเจออีกได้ถ้าโยมอยากเจออีกก็ได้นะให้โยมหยุดอยู่ในปัจจุบันทำสติให้อยู่ในปัจจุบันนะอย่าเอาอดีตมานะอย่าเอาอนาคตไปนะอยู่ในปัจจุบันอยู่นั่นนะระลึกรู้อยู่ทำไมถึงอยู่ต้องอยู่ปัจจุบันจะไม่มีจะไม่ให้ไปที่อื่นอยู่ในปัจจุบันอยู่ไม่นานนะอยู่ประมาณสัก10นาทีหรือถ้าอยู่30นาทีอยู่นั่นนะจิตที่โยมเคยเจอจะมาปรากฏขึ้นมาทันทีเลยจะมาปรากฏขึ้นมาที่โยมเคยเจอความว่างมันจะปรากฏขึ้นมาทันทีเพราะมันปรากฏเพราะอะไรเพราะจิตเราอยู่ปัจจุบันในจิตตรงนั้นก็จะปรากฏขึ้นปั๊บทันทีเลยโอ้โหมีความสุขมากและจิตตรงนี้ที่โยมเจอแล้วที่โยมจะมาเอาพิจารณาอสุภะนะมันไม่ได้เลยฮะทำไงก็ไม่ได้ฮะเพราะมันไปคนละโลกกันแต่ก็บางคนบอกแล้วและโยมผู้หญิงเนี่ยมันแพ้ขีดศีล5เนี่ยมันจะภาวนาไปถึงจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างไรเพราะผู้หญิงมีแค่ศีล5พระมีตั้ง227กว่าจริงๆอ่ะพระไม่มี207โยมอ่ะพระมีแค่ศีล10 207คือพระวินัยพระวินัย207พระมีเกินกับโยมก็คือมีอีก5เป็น10เท่านั้นเองฮะแต่ลืมคิดไปว่าพระพุทธเจ้ามอบผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านให้มอบพุทธบริษัททั้ง4นะท่านไม่ได้มอบให้พระองค์เดียวมอบให้พุทธบริษัททั้ง4คือพุทธบริษัทนี้เป็นพุทธบริษัทของพระองค์ท่านคือท่านรับมาแล้วท่านให้สมบัตินี้ไปถ้างั้นใครก็เจอได้เด็กก็เจอได้ผู้ไม่ได้บวชพบสมาธิโยมกับสมาธิพระมันแตกต่างกันตรงไหนผู้รู้โยมกับผู้รู้พระมันแตกต่างกันไหนและความโกรธของพระความโกรธของโยมมันแตกต่างคนไหนความโกรธพระแบบนี้ความโกรธโยมแบบนี้มันต้องแยกกันเหรอมันเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ถ้าจิตเราไปสู่สองขั้วเนี่ยโลกิยะกับโลกุตระนะจะพูดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันพูดยังไงก็ไม่เหมือนกันคนเข้าไปโลกุตระเขาจะพูดของเขาไปนี่เลยเขาจะพูดโลกิยะไม่ได้คนโลกิยะจะพูดโลกุตระไม่ได้เพราะไม่เคยไปถ้าคนไม่เคยไปจะไปพูดได้ไงนอกจากคนเคยไปนั่นแหละพูดได้เลยฮะดังนั้นญาติโยมต้องให้มีความมั่นใจว่าจิตที่เราเคยเจอนั้นถ้าอยากเจออีกโยมต้องตั้งจิตไว้ในปัจจุบันเอาไว้ปัจจุบันอย่างเดียวเลยเหมือนลุงพ่อวิญญาณท่านบอกให้สวดอิติปิโสปัจจุบันคือให้สวดอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่สวดแล้วคิดถึงบ้านสวดปากสวดแต่ใจคิดถึงบ้านไม่ได้ต้องเอาใจสวดด้วยใจสวดจนเป็ดจุบปัจจุบันเดี๋ยวก็ปรากฏเหมือนกันสมาธิปรากฏได้ตอนจิตเราปัจจุบันถ้าเรามีอดีตอนาคตไม่ปรากฏแน่นอนนั่งไปก็ทรมานกันไปดังนั้นอุบายที่อาตมามาช่วยก็คืออุบายน้ำเย็นเนี่ยนี่คือตัวช่วยตัวหนึ่งนะดังนั้นจิตตรงนี้ถามว่าทุกคนทำได้ไหมได้หมดเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติว่าได้แค่พระสงฆ์โยมไม่ได้เนรไม่ได้ใครไม่ได้ไม่ใช่ฮะอันนี้คิดอาตมาคิดว่าที่อาตมาเจอสัมผัสเนี่ยโยมกลับได้มากจิตตรงนี้โยมเจอเยอะเลยเพราะอะไรเพราะจิตเขาลงไปตรงนี้เขาก็เลยพูดตรงนี้ฟังดังนั้นเลยเราการภาวนาของเราก็ต้องพยายามทำจิต
ของเราให้อยู่ในสภาวะตรงนี้มากพยายามทำจิตของเราให้ปัจจุบันอย่าให้วอกแวกไปที่อื่นไม่ได้ถ้างั้นเหมือนปีที่แล้วถึงจะมาบอกว่าพวกเราถวายปากหลวงพ่อซะวันเกิดของท่าน99ปีถวายปากทำไมต้องให้ถวายปากเพราะท่านให้สวดทิพิโสปักวาแล้วไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วถึงเวลาก็ถวายปากท่านไปถวายทำไมถึงถวายปากเพราะท่านมีอุบายถ้าถวายปากท่านแล้วโกรธจะด่าคนก็ไม่ได้จะด่าใครก็ไม่ได้เพราะถวายปากแล้วจะด่าคนก็ต้องสวดอิติปิโสก่อนค่อยด่าถ้าสวดอิติปิโสยังด่าได้ก็ต้องสวดยำจนด่าไม่ได้นี่ท่านฉลาดท่านให้ล้างปากเพราะเราตั้งแต่เกิดมาโอ้ยด่าคนจนปากเน่าหมดเลยจนไม่รู้จะอะไรปากไม่เป็นมงคลเลยไม่เป็นมงคลเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้รกยิ่งขยะปากเราเนี่ยปากเหมือนขยะเลยหลวงพ่อท่านมีความเมตตาตั้งจิตตานุภาพขึ้นมาประกาศทั้งประเทศให้ทุกคนมาสมัครเป็นครูสอนสมาธิมันเป็นกลอุบายความเฉลียวฉลาดก็เลยให้มาสวดล้างปากล้างปากก่อนจะตายไปจะเอาไอ้ความจังไรไปด้วยทำไมล่ะล้างเรื่อยๆไปล้างนานๆไปจิตเราก็เป็นสมาธิถ้าเราไม่คิดถึงอย่างอื่นเป็นสมาธินะสมาธิเพราะอะไรเพราะเราจำอิติปิโสแน่นแล้วจำอิติปิโสแน่นแล้วจนลืมจำอย่างอื่นนี่ความฉลาดตอนนี้ไอ้ถวายปากไม่พอต้องถวายสติด้วยสติเราต้องอยู่กับอิติปิโสปักขวาด้วยพยายามระลึกไว้หลวงปู่ท่านฝังไว้ในจิตเราท่านคิดถึงเรามากเป็นห่วงใยเรามากถึงพาพวกเรามาแต่พวกเราไม่เคยห่วงหลวงปู่เลยเราไม่เคยรักหลวงปู่เลยฮะหลวงปู่รักเราเมตตาเราแต่พวกเราไม่รักหลวงปู่ไม่เคารพหลวงปู่ถ้าเคารพหลวงปู่ต้องเอาหลวงปู่ไปไว้ในใจเราต้องเอาหลวงปู่ไปไว้ในใจเราเลยไว้ในใจลึกๆจะคิดอะไรก็ต้องคิดถึงหลวงปู่ก่อนจะหาเรื่องใครก็คิดถึงหลวงปู่ก่อนที่หลวงปู่ท่านรักเรายังไงเราก็เคารพท่านอย่างนั้นเคารพเอาจิตใจเราเคารพไม่ใช่เคารพแค่กายเคารพแค่กิริยาไม่เอาหลวงปู่อายุหมื่นปีหลวงปู่อายุหมื่นปีเฮ้ยแค่พูดต่อหน้าหลวงปู่กลับไปนั่งที่เก่าลืมหลวงปู่หมดเลยตอนไปนั่งมีใครบ้างไหมคิดถึงหลวงปู่ไม่คิดถึงเลยไปนั่งโทรศัพท์ไปบ้านอโหลเป็นยังไงบ้างทั้งบ้านเนี่ยขนาดอยู่หลวงปู่นะอโหลถึงบ้านเลยฮะบอกแม่ไม่เป็นไรสบายดีการงานก็เรียบร้อยดูให้ดีนะอย่าให้เงินหายนะไปเฉยเลยโอ้โหตมานึกว่าจะมาฝากหลวงปู่อยู่กับวัดหลวงปู่คิดถึงที่บ้านโยมนะให้เข้าใจช่วงการเวลานี้ต้องควบคุมความรู้สึกตัวเองให้อยู่ตรงนี้ให้ได้อย่าพึ่งไปถ้าออกไปแล้วโทรทั้งกี่ชั่วโมงก็ช่างมันแต่ถ้าอยู่ในวัดอย่าพึ่งโทรไปอย่าพึ่งโทรไปโยมโทรได้โทรไปหาอิติปิโสปักขวาได้แต่อย่าโทรไปที่อื่นถ้าโทรไปอื่นปั๊บเอ้ามาอยู่บ้านลูกปู่ทำไมคิดถึงคนอื่นได้ยังไงวะอยู่บ้านหลวงปู่เสร็จแล้วไปคิดถึงคนอื่นทำไมไม่คิดถึงหลวงปู่เจ้าของบ้านล่ะแล้วถามว่าสมควรไหมเนี่ยเออบางคนไม่เลยนั่งสบายนอนโกนกอกๆอยู่นั่นแหละอิติปิโสตอนพระสวดพระสวดอาจารย์สวดอิติปิโสปะคะวะอรหังสัมมาพยายามขยำไปให้พวกเราฟื้นสติให้สติเราฟื้น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 แรงฟื้นฟื้น
ขึ้นมาเพื่อควบคุมสติให้เป็นสมาธิกับอิติปิโสภควาง่าความจริงนี่เป็นกุศโลบายของพระเองนะของหลวงพ่อเองทั้งนั้นการสวดต้องตั้งใจเอาแน่วแน่เลยฮะเอาจริงเอาจังอย่าไปเล่นๆหลอกๆไม่ได้เสียหายนะไม่ได้ทั้งนั้นการภาวนาก็ต้องย้ำอยู่กับที่เหมือนกันทั้งนั้นการภาวนาต้องหยุดอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มีอดีตอนาคตนะวิธีของอาตมาก็มีสองมาตรฐานเหมือนกันถ้าภาวนาแล้วจิตไม่สงบหลับตาแล้วก็ยังออกนอกวัดหลับตาในวัดแต่ยังออกไปเห็นนอกวัดทั้งหลับตาในวัดแต่ไปเห็นนอกวัดมันเห็นได้อย่างไรหลับตาเท่าไหร่ก็เห็นแต่ข้างนอกวัดในวัดไม่เห็นเลยแล้วทำไมอยู่ในวัดถึงไม่เห็นวัดทำไมถึงไม่เห็นวัดสักทีโยมเคยคิดไหมว่าที่โยมอยู่ในวัดเคยเห็นหลับตาแล้วเคยเห็นวัดไหมตมาว่าไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยเห็นหรอกเพราะไม่เคยคิดว่าอยู่ในวัดต้องเห็นวัดด้วยถ้าโยมอยู่ในวัดถ้าเห็นวัดหมายความโยมนี่มีสมาธิแล้วเห็นวัดวัดอยู่ตรงไหนวัดก็คือหลวงปู่สมมติว่าหลวงปู่ก็แล้วกันหลวงพ่อวิริยังคือวัดวัดอยู่ในใจเราหลวงพ่ออยู่ในใจเราให้หลวงพ่ออยู่ในใจเราหมายความเราอยู่ในวัดแล้วเราไม่ไปนอกวัดถ้าทุกคนทำได้นะคืนนี้ได้ของดีแน่นอนได้ของดีแน่นอนนะฮะตรงนี้ถ้างั้นการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญถ้างั้นเลยต้องมาบอกเอ้าคุณยายภาวนายังไงก็ไม่สงบหลับตาไงก็ไปนู่นไปนี่ทั้งหมดเอาสูตรสองอาตมามีสูตรสองนะนั่งหลับตาแล้วไม่สงบรุ่นลืมตาลืมตาดูอะไรฮะเอาเล็บนิ้วโป้เจ้าของนิ้วโป้เจ้าของมาดูซะแล้วพยายามดูไปเรื่อยไปดูไปเรื่อยๆไป1นาทีก็อยู่กับเล็บ2นาทีก็อยู่กับเล็บ3นาทีก็อยู่กับเล็บจน10นาทีก็อยู่กับเล็บถ้าเราดูเล็บแล้วเราจะขิดไปบ้านได้ไหมมันไม่ได้เพราะเรามีสติจดจ่ออันนี้แบบลืมตาแบบหลับตาสู้ไม่ไหวต้องใช้การลืมตาแทนถ้าลืมตาอยู่ตรงนี้แล้วยังไปได้ถ้าลืมตาดูเล็บแล้วยังไปได้หมายความโยมไม่ตั้งใจดูเล็บโยมไม่ตั้งใจดูเล็บถ้าตั้งใจดูเล็บมันจะไปไม่ได้เลยฮะอันนี้สูตรพิเศษนะสูตรตรงนี้แต่มาเอามาจากไหนรู้ไหมโยมคงไม่รู้แต่มาเอาสูตรนี้มาจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านไปหาหลวงปู่มั่นแต่มาถามท่านว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระกรรมฐานหายตัวได้ท่านก็สงสัยพระจะหายได้ยังไงก็อยากจะไปดูจริงๆท่านเดินจากสุรินทร์ไปถึงอุบลกี่วันก็ไม่ทราบหรอกหลายวันเพราะไม่มีรถรารามไปเลยครับเดินไปเรื่อยๆตอนไปถึงประมาณ4โมงเย็นน่ะหลวงปู่มั่นกำลังนั่งเทศหลวงปู่ดูลก็เลยไปดูหลวงปู่มั่นนั่งดูหลวงปู่มั่นนะไม่ได้จ้องนะคือนั่งดูเฉยๆห่างหลวงปู่มั่นน่ะ40เมตรนะนั่งดูเรื่อยๆไปดูพยายามดูเพราะว่าถ้าเกิดหลวงปู่มั่นหายตัวได้ก็จะรู้ว่าหายแบบไหนใช่ไหมจะได้รู้ทันว่าเออหายแบบนี้ก็พยายามดูเรื่อยๆไปสุดท้ายจิตหลวงปู่ดูลจิตท่านคือมีสติท่านอยู่กับตาท่านก็อยู่กับเล็บตอนนี้มันสติภายในมันฟื้นขึ้นมาขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกภายในเกิดความรู้สึกภายในคล้ายๆมันคลาย
คลาย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 ขึ้นมาก็เหมือนมันน้ำเย็นคล้ายๆน้ำเย็นเย็นไปเรื่อยๆคลายๆเย็นจี๊ดตรงนั้นไม่มีน้ำเย็นแต่ถ้าเราใช้ตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าจิตมันดิ่งจิตมันลงจิตมันรวมลงไปตอนนี้ก็รวมลงไปเรื่อยๆไปหลวงปู่ก็ตามไปตามไปตามไปสุดท้ายจิตหลวงปู่ก็ไปสู่ความว่างจิตหลวงปู่ลงแล้วไปสู่ความว่างเท่านั้นเองถึงท่านเป็นจิตหลวงปู่มั่นก็เพราะท่านเห็นจิตตรงนี้นะเห็นจิตตรงนี้ท่านเห็นแล้วถึงเป็นจิตหลวงปู่มั่นก็อยู่กับหลวงปู่มั่นเลยเพราะท่านเห็นแล้วนั่นรุ่นลืมตาทั้งนั้นจิตหลวงปู่ดูลย์เข้าตั้งแต่เห็นหลวงปู่มั่นจนถึงมรณภาพจิตหลวงปู่ก็ไม่เคยออกเลยฮะสุดท้ายพวกเราก็เอาคำพูดของท่านมาเขียนว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทัยจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นเนโรธคือความดับทุกข์นี่ที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตทรงออกนอกเป็นสมุทัยสมุทัยคือกองสังขารสมุทัยคือมีขันธ์ 5ถ้าทรงออกนอกมันจะมีขันธ์ 5ทันทีเลยถ้าจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรรคมรรคจิตมรรคจิตคือการระลึกชอบตั้งสติชอบสมาธิชอบอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวสุดท้ายทุกอย่างมันก็ว่างเองนี่หลวงปู่ดูลย์เห็นตรงนี้ทั้งนั้นจนเห็นทั้งเห็นตั้งแต่ท่านเห็นจนถึงวันมรณภาพอาตมาถามท่านก่อนที่ท่านจะหมดลมประมาณถามท่านตอนประมาณ 6:00 น.เย็น 3:00 น.ท่านหมดลมบอกหลวงปู่จิตหลวงปู่ยังอยู่ข้างในไหมท่านบอกจิตของท่านไม่มีอารมณ์ไม่มีที่ตั้งก็เลยถามหลวงปู่ไอ้ที่ไม่มีอารมณ์ไปที่ตั้งเป็นอะไรท่านบอกนี่คือนิพพานไม่มีคือไปนิพพานท่านบอกเงี้ยเนี่ยอาตมาถามท่านเองเพราะอาตมาอยู่กับท่านตลอดถามท่านถ้ามีอารมณ์ก็มีที่เกิดถ้ามีที่ตั้งก็มีที่เกิดถ้าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ถามว่าปัจจุบันมีที่ตั้งไหมที่ตั้งเหมือนที่ตั้งแต่ไม่ใช่มีเหมือนไม่มีนั่นหลวงปู่ดูลย์ไปถึงตรงนั้นถ้างั้นจิตหลวงปู่ดูลย์จะไม่เหมือนใครฮะสุดท้ายท่านไปลงจะสู่ตรงนี้ถ้างั้นหลวงปู่ดูลย์ทรงไปสู่ความว่างอย่างเดียวตอนนี้อาตมาภาวนาแล้วก็ลงไปเหมือนท่านสุดท้ายท่านก็บอกเราลงเหมือนกันนะเราไปเจอเหมือนกันนะคล้ายกันเลยไม่แตกต่างกันนี่แหละที่อาตมาไปเจออาตมาก็ใช้เวลา15นาทีก็เจอได้เจอตั้งแต่วันนั้นก็เจอตลอดวันเลยตลอดเลยถ้างั้นบางคนเจอแล้วโยมเจอแล้วแต่ว่าใครจะมาบอกเราได้นอกจากคนเขาเจอแล้วถึงก็บอกเราได้ถ้าคนไม่เจอมันบอกยังไงก็ไม่ได้อะเพราะจิตไม่ทรงออกนอกเนี่ยไม่มีใครพูดได้เลยฮะดังนั้นการปฏิบัติธรรมอย่าให้จิตทรงออกนอกเป็นขาดต้องให้หยุดอยู่ภายในถ้าหยุดอยู่ไม่ได้ก็เอาหลวงปู่ยึดหลวงปู่ไว้ในใจของเรามอบสติมอบจิตของเราให้หลวงปู่ซะอย่าให้วอกแวกไปที่อื่นแค่นี้เราก็จะได้ถึงว่าหลวงปู่เห็นอะไรเราก็รู้หลวงปู่มีความสุขไงเราก็มีความสุขนั่นน่ะเพราะจิตตรงนี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะความสุขของจิตตรงนี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ใครทำคนนั้นก็จะเจอเองนะและการเจอถ้าเจอแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าซึ้งมากดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาวันนี้ก็ถือว่าเราอยู่กับหลวงปู่มานานใช่ไหมหลวงปู่พาเราสวดพาเราทำทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ท่านทั้งดึงอายุ99ปีปีหน้าก็เป็นร้อยแล้วโยมคิดดูและถามว่ามีใครเอาหลวงปู่ไปได้บ้างมีใครมอบจิตมอบใจตัวเองให้หลวงปู่บ้างไหมยังไม่มีเลยกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมอะไรอาตมานะเห็นครั้งเดียวอาตมามอบให้เลยจิตลงถึงตรงนี้ปุ๊บมอบเลยมอบให้ใครให้จิตเราให้เป็นให้พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นนายของเราเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้ามันซึ้งถึงขนาดนั้นนะ
ม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่อวดอุตรินะนะเพราะวันนี้เราสัมผัสจริงแต่ถามว่าการสัมผัสตรงนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เรามีความซาบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้าและเราก็เป็นทาสของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นนายของเราด้วยพระพุทธเจ้าคือใครฮะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ไม่ใช่รูปร่างท่านนะที่พุทธเจ้าเจอผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้บานผู้เบิกบานนั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้างั้นญาติโยมก็ช่วยกันทำรีบทันเถอะโยมเอ้ยการเวลาคนเราบางคนอ่ะปีที่แล้วก็มาปีนี้ไม่ได้มาอะไรเพราะไปนิพพานก่อนหลวงปู่เลยฮะตายก่อนแล้วเสือกตายก่อนนะอุตส่าห์มาจะมาสัก3ปีการเวลาไม่รอคอยไปเรียบร้อยเลยฮะไม่ทันการนะดังนั้นพวกเราคนที่มีเขาเรียกมีอายุน้อยอายุน้อยมี2อย่างนะอายุมากเหลือน้อยจะอายุน้อยเหลือมากมันก็มี2อย่างนะเนี่ยเราก็รีบทําในโอกาสหายังหลวงพ่ออาตมาบอกตรงๆนะในประเทศไทยหมดแล้วโยมดีใจมากที่หลวงพ่อท่านมีโครงการนี้ขึ้นมานะประทับจิตประทับใจเป็นผู้อายุขนาดนี้ยังคิดได้ให้พวกเราเป็นแนวทางให้เรายึดเป็นแนวทางเพราะถ้าเกิดหลวงปู่ไม่อยู่เราก็มีแนวทางของหลวงปู่ไว้รู้แล้วหลวงปู่สอนยังไงทำยังไงก็พากันทำไปอย่าไปคิดว่ารอหลวงปู่มาแล้วค่อยทำไม่เอานะถ้างั้นวันนี้การเทศธรรมะอภิยัตตมาขยับพื้นที่มากก็อยากให้โยมพยายามค้นหาจิตให้เจอพยายามค้นหาจิตตัวเองให้เจอวิธีค้นหาจิตก็มีอยู่2อย่าง3อย่างตั้งแต่สูดลมไปสุดท้ายหยุดอยู่หยุดนานๆเราก็จะเจอจิตเราเองนะข้อ2คือหยุดข้างในไม่ได้ก็หาน้ำเย็นๆกินมาสักแก้ว2แก้วตามความเย็นลงไปสุดเย็นตรงไหนก็นึกอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่นานๆไปถ้าไม่เจอข้อที่3ทำไงไม่เจอรุ่นลืมตาเหมือนลุงปู่ดูลที่เจอธรรมะลืมตาดูเล็บอย่างเดียวจิตก็ไม่วกแวกไปที่อื่นแล้วจิตความพุ่งสร้างก็จะไม่เกิดขึ้นก็เลยวันนี้ฝากโยมอยู่3อย่างทำยังไงที่เป็นสมาธิถวายลุงปู่ทำจิตให้เกิดสงบเพื่อถวายลุงปู่ที่หลวงปู่อุตส่าห์เมตตาเราโยมต้องใช้สมาธิสมาธิคือความรู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำให้สดชื่นทำให้มีความพอใจในสมาธิบางคนไม่มีความพอใจในสมาธิก็เลยไม่ได้สมาธิไปพอใจอย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นแทนถ้างั้นวันนี้อาตมาก็เพราะว่าการเวลาก็จำกัดก็จำกัดความจริงก็เทศหมดแล้วล่ะถ้างั้นการบรรยายธรรมก็ฝากโยมไว้3อย่างถ้าตั้งไอ้1ไม่ได้ก็ใช้2 2ไม่ได้ก็เอา3 3ไม่ได้ไปเอา1 1ไม่ได้เอา2 2ไม่ได้เอา3ตรัสไปกลับมาเลยดูสิมันจะเก่งขนาดไหนวะจนได้มาปั๊บเท่านั้นเองนะดังนั้นก็อธิบายธรรมะในสมาธิวิธีการเข้าสมาธิก็สมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยปะตะอะไรฉันนี้